แซบทะเลเดือดลิซ่าแบ็คพิงค์โชว์ความแซบในชุดบิกินี่งานนี้เหล่าบิ๊กสะดุดตาภาพสะพานพระราม8หรือว่าจะเป็นทริปข่าวลือล่องเรือกับเฟโดริกเรียกได้ว่าแซบทะเลเดือดเลยทีเดียวเมื่อลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ได้โพสต์ภาพทริปที่เธอได้ไปท่องเที่ยวและพักผ่อนสบายๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถึง10รูปเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นว่าซัมเมอร์ดรัมโดยประเดิมรูปแรกก็ทำเอา IG แทบแตกเมื่อลิซ่าได้อวดความแซบในชุดบิกินี่สีส้มสุดจี๊ดลวดลายผลไม้สุดน่ารักพร้อมโชว์รอยยิ้มสดใสขณะนั่งเรือยอชชิลๆชมความงามของท้องทะเลรวมทั้งยังมีช็อตนอนอวดแผ่นหลังเนียนสวยเรียกว่าทำเอาทะเลเดือดเลยทีเดียวโดยภาพเซตดังกล่าวมีจุดชวนให้หลุดโฟกัสเบาๆเพราะในภาพแรกของเซตนี้คล้ายจะเป็นภาพถ่ายติดหัวเข่าของคนที่ไปร่องเรือด้วยจนหลายคนอดซูมไม่ได้และก็จิ้นว่าทริปนี้ลิซ่าไปร่องเรือกับใครหรือเปล่าพอเจ้าตัวดูมีความสุขสดชื่นและยิ้มกว้างแบบสุดๆแต่แล้วต่อมาคุณแม่จิตทิพย์มโนบาลคุณแม่ของสาวลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ล่าสุดได้ลงภาพไปพักผ่อนเที่ยวทะเลกับญาติๆคุณแม่จิตทิพย์ก็เลยขอลงภาพถ่ายคู่กับลูกสาวบ้างถึงแม้งานนี้คุณแม่จะไม่ได้มาในชุดบิกินี่เหมือนลูกสาวสุดที่รักแต่ก็จัดชุดวันพีซแหวกสุดแซ่บกระโปรงซีทูรับลมทะเลเรียกได้ว่าโชว์เซ็กซี่เบาๆสวยแซ่บไม่แพ้คุณลูกเลยแหละจ้านอกจากนี้แฟนๆยังได้เห็นรอยสักทั้ง2จุดของลิซ่าแบบเต็มๆตาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นรอยสักดอกเอเดลไวส์ที่บริเวณด้านหลังสีข้างซึ่งดอกเอเดลไวส์เป็นดอกไม้ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขาเอลฟ์และเป็นดอกไม้โปรดของลิซ่าโดยดอกเอเดลไวส์มีความหมายถึงรักแท้เพราะเชื่อกันว่าหากชายใดมอบดอกไม้นี้แก่หญิงสาวนั่นหมายถึงเขามีความมั่นคงและมีความพยายามเนื่องจากดอกไม้นี้จะบานเพียงแค่ปีละ3ครั้งอีกทั้งว่ากันว่าหากเด็ดดอกเอเดลไวส์มาแล้วรูปร่างของดอกไม้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาไปส่วนอีกรอยสักบริเวณท้องแขนเป็นรูปพูดนางฟ้าซึ่งจากการเปิดเผยของแฟนคลับรายหนึ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับลิซ่าเป็นการส่วนตัวหลังจากที่ไปรอรับเธอที่สนามบินและได้บอกเล่าความรู้สึกของลิซ่าอย่างน่ารักว่าเธอนั้นมีรอยสักนางฟ้าแต่เมื่อเธอโชว์รอยสักให้ทุกคนเห็นใครๆก็บอกว่าดูเหมือนยุงเธอก็เลยเศร้านิดหน่อยเธอบอกว่ามันเป็นแฟรี่นะซึ่งนอกจากนี้ลิซ่ายังได้โพสต์ภาพที่ได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆในช่วงที่ผ่านมามีทั้งการอวดหุ่นสุดเฟิร์มในชุดบอดี้สูทลวดลายทางสีสันจัดจ้านจากแบรนด์แฟชั่นเฮาส์สัญชาติอิตาเลียนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานซึ่งทั้งหุ่นไม่เฟิร์มจริงน่าจะใส่รอดยากแต่ลิซ่าก็ใส่ออกมาได้เซ็กซี่แบบสุดๆรวมทั้งยังมีลุคสมาร์ทแคชชวลที่ลิซ่าสวยแพงในเชิ้ตตัวโคร่งและกางเกงยีนสีขาวยืนจิบวายชิวๆก่อนตอกย้ำความเป็นคนเก่งสวยและรวยมากกับช็อตที่ถ่ายรูปคู่กับไพรเวทเจ็ทที่ทำเอาแฟนแห่แซวและต่างก็ไขความลับว่าทำไมลิซ่าวาร์ปไปที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีช็อตที่ลิซ่าได้สวมชุดเดรสสีขาวโพสท่าถ่ายรูปสวยๆพร้อมรอยยิ้มหวานขณะล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยฉากหลังเป็นสะพานพระราม8ยามค่ำคืนที่เปิดไฟสีทองอร่ามสวยงามซึ่งรูปดังกล่าวทำให้หลายคนเชื่อมโยงไปถึงข่าวลือเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่มีคนเห็นเฟเดริกอาร์โนทายาทมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกผู้ก่อตั้งเครือบริษัทแบรนด์ลักชัวรี่ LVMและยังเป็น CEO แบรนด์หรูแท็กฮอยเออร์ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่มีข่าวเด็ดกับลิซ่าที่ได้มาปรากฏตัวที่ช็อปแบรนด์หรูหลุยส์วิตตองหนึ่งในแบรนด์หลักของเครือ LVMH ที่สยามพารากอนในประเทศไทยซึ่งเป็นช่วงที่ลิซ่ากลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยพอดีพร้อมกับมีกระแสข่าวว่าได้ไปล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกันอีกด้วยเรียกได้ว่าการลงรูปของสาวลิซ่าในครั้งนี้รวมแทบทุกทริปเลยทีเดียวทำเอาเหล่าบิ๊กชื่นใจกันเป็นแถวที่เห็นลิซ่ามีความสุขและอยากให้น้องลิซ่ามาอัปเดตภาพความน่ารักให้ได้ชมกันบ่อยๆ